ภาพยนตร์เรื่อง1410ซึ่งหลายคนก็คงได้ยินมาต่างๆนานาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราสรุปอย่างเป็นทางการว่าแนวทางของ1410เป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้มันมาจาก Twitter ของน้องคนหนึ่งชื่อการใน Twitter นะฮะเขาอยากหาโปรเจกต์มาช่วยระดมทุนช่วยนักแสดงที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วเหมือนโดนกีดโดนบีบออกจากในวงการหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปแล้วเขาเลือกนักแสดงอยู่4คนก็คือมีแอมมี่มีทรายมีใครอีกนะ4คนอ่ะอ้อมาริยาแล้วก็กอนเพชรกะลุน4คนน้องเขาเลือกนักแสดงมา4คนแล้วเขาขอให้ยุทธเลิศเป็นคนกำกับคือโปรเจกต์เนี้ยที่เราไม่ได้ออกมาแถลงมาอะไรเพราะว่า1คือไอเดียของการเอานักแสดงกลุ่มนี้มาตั้งต้นเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่ไอเดียนี้มาจากน้องคนหนึ่งใน Twitter เท่านั้นแล้วพี่เนี่ยก็อาสาที่จะเป็นอ๋ออยากได้กูกำกับเหรอได้เดี๋ยวพี่ก็ลองทวิตดูว่าเอ้ยใครสนใจมั่งถ้าทวิตถึงหมื่นรีทวิตถึงหมื่นเดี๋ยวจะมาสานต่อเราก็จะมาพอมันรีทวิตถึงหมื่นเนี่ยเราก็มาสานต่อในเรื่องเริ่มติดต่อเริ่มวางใครลองติดต่อจริงได้ไหมตอนที่เขาเลสมาเนี่ยยังไม่ติดต่อแอมมี่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไอเดียของพี่แอมมี่ยังไม่รู้เรื่องเลยมาริยาก็ไม่รู้เรื่องว่าเอ้ยทำไมมีการออกเงินทำไมมีการเก็บเงินแล้วโดยที่ไม่มีพล็อตไม่มีอะไรเลยในทวิตที่มีคนปัญหาคือมีคนเอาภาพเนี้ยออกไปโพสต์ต่อในเฟซในอะไรเพราะว่าพี่จะไม่โพสต์อย่างอื่นนอกจากอยู่ในทวิตพอไปโพสต์ต่อไปทำอะไรต่อแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดมีชื่อพี่กลายเป็นเหมือนว่าเป็นคนมีเลขบัญชีบริษัทมีอะไรนี้ก็กลายเป็นแบบว่ามาริยาบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อก็เราก็ไม่ได้ติดต่อใครจริงๆเพราะเรายังไม่ได้ส่งสู่พับลิกเราอยู่ข้างในนั้นแอมมี่เจอแอมมี่ก็พี่เรื่องเกิดยังไงก็เพราะก็แอมมี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อแอมมี่เหมือนกันเรื่องก็เลยเกิดคนก็เลยรู้เรื่องจากอย่างนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นเลยนะมีว่าเอ้ยมีคนกล่าวหาถึงขนาดว่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าบอกเขาหรือยังอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แก้ข่าวเพราะว่าหนึ่งคือโปรเจกต์การเอานักแสดงกลุ่มนี้มาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ไอเดียของเราเราก็ไปเริ่มหาจริงจริงจากการก็เริ่มมาคุยกับแอมมี่คุยอะไรน้องมาทีหลังเรื่องมันก็เลยแต่ก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะออกแถลงข่าวจริงๆจังๆเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องก็ยังไม่รู้อย่างนั้นเราเป็นการเขาเรียกว่าโยนหินถามทางว่านี่มันไม่ใช่การทำหนังแต่เรากำลังจะต่อสู้กับอำนาจอีกอำนาจหนึ่งโดยใช้ภาพยนตร์คือจะช่วยให้กลุ่มคนที่มีความคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยมารวมอยู่มาใช้สื่อบางอย่างที่ใช้ศิลปะของสื่อภาพยนตร์เนี่ยขยายมันออกไปได้ไกลและทรงพลัง อีกแบบหนึ่งพี่เชื่อว่าในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมันจะช่วยให้การขับเคลื่อนความคิดขับเคลื่อนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยในฐานะพี่เป็นคนทำหนังพี่เชื่อว่าภาพยนตร์มันทรงพลังของมันและอีกอันนึงคือมันไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้คนมากมายไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วกังวลไหมคะเกี่ยวกับการทำไม่กังวลเพราะว่าหนึ่งตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือเงินในการทำหนังแน่นอนเราถึงพุ่งไปที่เงินก่อนแต่เงินที่เราต้องการเท่าไหร่รู้ไหมร้อยบาทร้อยเดียวพี่ต้องการเงินแค่ร้อยเดียวจากคนล้านคนที่ไม่กังวลว่าพี่ถามว่าโดยศักยภาพของพี่เดินไปขอเงินคน100บาทเนี่ยเฮ้ยผมจะทำหนัง100ล้านให้คุณผมพี่เชื่อว่าเขาให้โดยไม่ต้องบอกเรื่องโดยไม่ต้องบอกอะไรเลยเขาให้
ต่เขาจะสงสัยว่ามึงทำได้จริงเดี๋ยวร้อยล้านไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องโอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาการพูดแบบนี้ล้านครั้งมันเทคไทม์แต่เรามองว่าการกังวลมันเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่ได้ทำอะไรสักทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะชนะไม่ชนะภาพยนตร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมแต่มันก็ดีกว่าการพูดอะไรคือจนหมดคำจะด่าแล้วเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นมั่งไหมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ภาพยนตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเลือกที่จะเลือกทำในสิ่งเดียวทวิตด่าแม่งอะไรก็แล้วหรือเปลี่ยนมาทำเป็นแบบลองใช้สื่อที่มันสามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจแบบ2ชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าพี่มองว่าสื่อภาพยนตร์เนี่ยมันน่าจะทำให้ความเข้าใจอะไรหลายอย่างดีแล้วความตั้งใจในหนังของพี่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะทำหนังมาเพื่อจะโค่นล้มเผด็จการจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเปล่าสิ่งหนึ่งที่บ้านเมืองเราต้องการน่ะคือความเข้าใจในกันและกันคือทั้งฝั่งโน้นและฝั่งเราความเห็นอกเห็นใจกันตรงเนี้ยความเคลียร์กันตรงเนี้ยเพราะสุดท้ายถ้าเราฆ่ากันชิบหายแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันญาติพี่น้องเราต้องโคกันอยู่ดีมันอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งเพราะวันนี้เราพูดไปเลยว่าแต่ละฝั่งไม่ว่าฝั่งรัฐฝั่งต่อต้านรัฐมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองไม่รู้แม่งจะจบยังไงหนังพี่หนังพูดถึงเรื่องอนาคตคือหนังขีดอนาคตที่มันควรจะจบอย่างนี้อยากให้เห็นอย่างนี้นั่นเป็นนั่นมันอาจจะเอ้ยมันอาจจะลีดอะไรได้บ้างอย่างนั้นมากแล้วเรายืนยันว่าจะทำต่อใช่ไหมคะวันนี้การแถลงข่าววันนี้คือการยืนยันว่าจะเดินต่อแบบอย่างเป็นทางการแล้วเราจะเดินต่อด้วยการ1หาคนล้านคนไม่ได้หาเงินร้อยล้านการที่ผมหาคนได้ล้านคนมันอาจจะได้ 4,000 ล้านก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตัวเลขไม่เป็นประเด็นผมต้องการคนล้านคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยสันติภาพให้กลับมาสู่ในสิ่งที่แบบว่าที่เราเรียกว่าเมืองไทยเมืองพุทธสยามเมืองยิ้มอ่ะเราพี่ต้องการคนล้านคนให้มันทำแบบนั้นให้ได้มันเราเสียเวลากับการทะเลาะกันเราเสียเวลาการขัดแย้งด่าทอกันทิ่มแทงกันแบบนี้มันมานานแล้วมากแล้วแล้วเห็นว่านักแสดงโดนข้อหาเราทำอะไรหนึ่งเหนื่อยถึงอะไรนะคือนักแสดงเขาก็ถามแล้วถามว่าผมมาจะอยู่ถ่ายพี่ได้อันนี้คือนี่คือข้อกังวลใจหนึ่งนักแสดงที่เราทาบทามโดน112ไปเกือบหมดเหลืออยู่คนเดียวนี้ที่มานั่งตรงนี้ถามว่ากังวลเราจนไม่แน่ใจว่าการทำหนังเรื่องนี้มันจะเป็นพิษหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราแต่เราถึงต้องรีบทำให้หนังพยายามทำหนังให้สำเร็จเพื่อให้เขาได้ดูแล้วเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็นิดนึงครับเพื่อความเข้าใจง่ายมากขึ้นคืออย่างที่บอกตั้งแต่มันมีเหตุการณ์การโปรเจกต์เรียกว่าเป็นคล้ายๆว่ามีส่วนที่เราหยิบข้อได้เปรียบตรงนั้นในสิ่งที่ผมเห็นคือการทวงคืนทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่รูปแบบของผู้ชุมนุมเองยังค่อนข้างที่จะขาดความแข็งแรงณตรงนี้การขับเคลื่อนด้วยศิลปะวัฒนธรรมมีอิทธิพลแล้วก็ส่งพลังมากผมเลยไม่อยากจะทิ้งไอเดียอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของเรียกว่าเป็นทฤษฎีก้อนหินก้อนเดียวเปลี่ยนโลกแล้วก็การที่ผมไม่มีคำถามใดๆเลยกับผู้กำกับคนนี้ว่าเขาจะทำอะไรหรือพล็อตเรื่องมันจะเป็นยังไงมันเหมือนกับมันเป็นในมุมของพี่ชายกับน้องชายมากกว่า
ผมไปตอบแทนทุกคนไม่ได้ว่าพล็อตเรื่องมันจะเป็นยังไงมันจะดำเนินต่อไปยังไงผมคิดว่าตัวกำหนดหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศนี้ก็เป็นได้แต่มันเหมือนกับถามว่า100บาทของคุณมันเหมือนกับอะไรผมเคยมางานเอ็กซิบิชันที่นี่นะฮะมีศิลปินคนหนึ่งเขาวาดเขาโชว์เฟรมเปล่าแล้วเขาแค่เซ็นชื่อลงไปผมคิดว่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่น่าจะใกล้เคียงกับคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้อมต้องการแล้วก็ในเมื่อมันยังอยู่ในพื้นฐานของเจตนาที่ดีที่ใครจะไปรู้ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนอนาคตประเทศก็ได้ผมก็ยินดีที่จะลงทุนด้วยการเอาตัวเองออกมาการันตีหรือว่าจะเป็นในแง่ของผมคือคนซื้อเฟรมนั้นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีศิลปินที่เซ็นบนรูปนั้นเป็นยูทเลอร์ศิลปภาพครับแล้วอันนี้กลัวไหมคะว่าเราจะโดนจับตัวอีกอ๋อตอนนี้เขาก็ขอผมเป็นขยักจากพ.ร.บ.ต่างๆเขาก็ขอเป็น116นะฮะทุกเคสผมถามกลับไปอย่างนี้ดีกว่าว่ากฎหมายทุกวันนี้ยังเป็นกฎหมายและยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่าสำหรับทุกคนเลยนะที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าบอนเดินไปชี้ก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนเรารู้หมดอาบอบนวดคืออะไรทำไมถึงไม่ขึ้นมาบนดินทำไมเราถึงไม่ได้ภาษีจากตรงส่วนนี้ในสิ่งที่พวกผมกำลังต่อสู้อยู่มันเพื่อรัฐสวัสดิการมันเพื่ออนาคตของประเทศในสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นนะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยศิลปะดนตรีหรือว่าจะเป็นสื่อแขนงอื่นๆผมยินดีจะสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่ถ้าผมเห็นว่ามันจะไม่ขัดต่อภาพของรูปขบวนใหญ่และมีผลที่ดีมากกว่าผลเสียครับคือความตั้งใจของแอมมี่เนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะที่ทำให้พี่เดินต่อเพราะเป็นจริงๆอ่ะพี่เป็นคนขี้รำคาญปกติคุยกับนายทุนเนี่ยพี่ไม่จำเป็นต้องบางคนบอกต้องส่งพล็อตไม่เคยคุยกับเสียเจียงไม่คุยกันชื่อเรื่องเอาเงินมาไปจะไม่มีนายทุนคนไหนมายุ่งยากแต่วันคือการครั้งที่พี่ต้องการคุยกับนายทุนเป็นล้านคิดดูดิว่าพี่ต้องเจออะไรแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วคนที่เข้าใจเนี่ยคือเป็นแอมมี่เพราะว่าคนแอมมี่เป็นคนเดียวที่ไม่ถามแล้วแต่พี่เอายังไงตรงนั้นต่างหากคือสิ่งที่ประเทศนี้จะเดินได้โปรเจกต์ทุกอย่างจะเดินได้คือความเชื่อใจซึ่งกันและกันเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจดีอ่ะเราต้องเดินไปให้ถึงนะถึงมันจะไม่ถึงมันต้องได้อะไรสักอย่างในความตั้งใจแรกก่อนซึ่งพี่ว่าโปรเจกต์เนี้ยวันนี้ก็เชิญพี่เจี๊ยบมาเชิญคุณหมอทศพรมาเชิญท่านทูกนอกแก้วมาคือเชิญมาวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะแถลงข่าวแล้วผมว่าอยากเชิญท่านมาร่วมงานทั้ง3ท่านร่วมงานไม่บอกอะไรมากผมจะทำแบบนี้อย่างที่พี่พูดไปเนี่ยตอนนี้ท่านทูกนอกแถวเนี่ยนอกจากได้ร่วมเล่นแล้วยังอาสาดูแลฝ่ายต่างประเทศให้ด้วยคือไม่มีการพูดเรื่องเงินแล้วครับวันนี้เรากำลังพูดเรื่องใจอย่างเดียวสิ่งที่เราจะข้ามวิกฤตตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องเงินถ้าใครไปยึดติดตรงล็อกกับเงินน่ะคุณมีปัญหาแน่นอนทุกวงการหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันคำว่า100ล้านเนี่ยพอผมพูดคำว่า100ล้านทุกคนแม่งมึงจะเอาเงิน100ล้านมาแต่เดี๋ยวกูยังไม่มีเงินสักล้านเลยบ้าไปแล้วอันนั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงเงิน100ล้านแต่ผมพูดถึงคนนี่อ่ะคนจำนวนคนล้านคนคิดดูแล้วกันถ้าเกิดผมมีคนแบบแอมมี่ล้านคนโลกเปลี่ยนแค่แสนก็ขี้ราดแล้วถ้ามีคนคิดแบบเนี้ยนึกออกมานั่นคือสิ่งที่เราตัดสินเอาผมร้ายคนเหรอไอ้มันเป็นความฝันที่ทำให้เวอร์ไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ถึงเราก็อย่างที่ผมพี่บอกแค่คนแบบนี้หมื่นคนมันก็เข้าใจป่ะมันคือตอนนี้อยู่ในช่วงโปรเจกต์ใช่ไหมคะการเขียนบทอะไรใช่ไหมคะคืออย่างนี้ฮะใช่ดูสถานการณ์แล้วเพราะเรื่องเรารีเลทออนตอนนี้เรื่องเมื่อยืนยันชัดเจนคอนเฟิร์มว่าแอมมี่เป็นตัวหลักแล้วเนี่ยมันจะเบสออนชีวิตจริงของแอมมี่พอแอมมี่เราก็ไม่รู้แอมมี่มันจะโดนยิงเมื่อไหร่โดนเข้าคุกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้บทจะขึ้นอยู่ณเวลานั้นนึกออกมั้ยไปเอามันมาเล่นแล้วพออยู่ดีแม่งโดนจับ112แม่งหนีต่างประเทศอ้าวแล้วกูไปไงต่อวันนี้เราเลยยังจะไม่พูดเรื่องนั้น ถูกเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องการหาทุนก่อน
เราจะไปเขียนบทโดยไม่มีนายทุนไม่ได้ตอนนี้กำลังหานายทุนก่อนนั่นขั้นตอนแต่แพลนว่าจะเปิดกล้องถ้าเราได้นายทุนสักหมื่นคนหรือแสนคนเราอาจจะเปิดกล้องได้ภายใน14ตุลาปลายปีนี้คือจะเอาสถานการณ์จริงเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเบสออนทรูสตอรี่ของคนคนนี้เพราะว่าในหนังเขาจะเล่นเป็นเขานั่นแหละหนังมีอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตกับปัจจุบันจะเป็นเรื่องจริงอนาคตจะเป็นเรื่องที่พี่แต่งขึ้นมาเรื่องที่ผมอยากเห็นว่าประเทศนี้จะเป็นยังไงใช่นี่คือเรื่องที่อยากจะเห็นประเทศควรจะเป็นอย่างเงี้ยแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับทุกสถาบันพูดเลยพี่ต้องมาตามเก็บพอเอาเข้าจริงๆมันจะมีตารางที่มันแทรกเข้ามาตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้ามันพูดว่าเป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์จริงตลอดก็พูดง่ายๆว่าโอเควันนั้นอาจจะยังเป็น1410อยู่เลยแต่ว่าโดนจับไปแล้ววันที่13 ก็ยังไม่ได้มางานโดนไปก่อนก็ไหนจะเป็นเรื่องของแค่ตัวเลขวันนี้ที่เรามาโฟกัสกันอาจจะเป็นตัวเลข112แล้วก็ได้เหตุการณ์มันมีอะไรที่มันขับเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองด้วยความเร็วสูงใช่ใช่เราไม่ได้ล็อกหรอกเราแค่คิดโครงการเนี้ยเราต้องการนายทุนที่แบบเนี้ยอยากทำงานแบบเนี้ยซึ่งชื่อหนังบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะถึงตอนนั้นซึ่งมันไม่ใช่ใจความสำคัญอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคนล้านคนคนล้านคนเนี้ยที่พี่ต้องเจอพี่ต้องรู้จักไม่ใช่คนที่ทวิตเจอกันแล้วให้เงินร้อยแล้วหายไม่กูอยากรู้จักมึงกูต้องรู้จักบัตรประชาชนของมึงกูรู้นั่นคือต่างหากเราถึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้คือยังไงคือคนที่จะเข้ามานายทุนเนี่ยร่วมทุนกันเนี่ยไม่ใช่คุณถ้าคุณมองว่าเงินร้อยคุณไม่มีค่าเฮ้ยคุณไม่ต้องอาบัติไม่พี่ไม่ได้สนใจเงินร้อยพี่สนใจไอดีของคุณเนี่ยนะหนังเรื่องนี้เงินเพราะนั้นทำไมถึงใช้เงินร้อยเพราะว่าพี่ต้องการให้เงินเป็นใหญ่กว่าความเป็นคนไงพี่กำลังมองว่าเสียงสิทธิการมีชื่อของคุณเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโปรเจกต์นี้คือจะเอาชื่อของคนที่นั่นคือเข้าพี่ต้องรู้จักเพราะนั้นใครจ่ายร้อยหนึ่งเนี่ยจะมีชื่อเลยชื่อจริงเลยเป็นเจ้าของโปสเตอร์นี่จะเป็นครั้งแรกเฮ้ยมึงเขาอาจจะไม่บอกเฮ้ยมึงจ่ายร้อยหนึ่งมีชื่อคนเดียวเลยบนโปสเตอร์ใช่กูทำให้ได้เพราะอะไรคุณมีค่าคุณมีค่าซึ่งคุณเนี่ยแล้วถามว่ามันจะมีค่าตรงไหนร้อยเดียวเฮ้ยที่ผมพี่บอกคือคุณลงร้อยหนึ่งผมจะทำโปรเจกต์ร้อยล้านให้คุณคุณจะเป็นเจ้าของหนังร้อยล้านแค่คุณลงร้อยบาทซึ่งพี่จะทำจริงแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าพี่รวบรวมคนได้ล้านคนน่ะใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นแต่เครียดจะเทคไทม์หน่อยแค่นั้นเองแต่เรื่องเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินใครจะไปรู้วันนี้พูดวันนี้มีคนโทรมาเฮ้ยผมให้คุณร้อยล้านไปเลยไม่ต้องเสียเวลามันก็เกิดขึ้นได้มันผมก็ไม่นั่งคิดเอ้ยนั่นมันคือสิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่าเพราะผมต้องการเพราะว่าเงินร้อยล้านจากคนคนเดียวเปลี่ยนที่อะไรไม่ได้เราต้องการคนล้านคนใช่คนมีเงินพันล้านก็เปลี่ยนที่อะไรไม่ได้ถ้ามันมีคนเดียวในประเทศนี้นั่นคือประชาธิปไตยไงครับแปลว่าหากมีนายทุนเข้ามาให้เงินสักก้อนนึงเลยแบบเป็น100ล้านเนี่ยแต่ว่าพี่ต้องก็ไม่รับเอาดิแต่ไม่ได้เลิกว่าแต่มันมีคนเดียวไงแต่พี่ต้องการล้านคนไม่ได้ขาดเอามาเลยยินดีแล้วหนังก็จะกลายเป็นทุนสร้างพันล้านเนี่ยก็จะเป็นเอาดิโอ้โหทำอะไรได้สะดวกเลยพวกเธอจะมีกาแฟกินการแถลงข่าวแถลงข่าวทุกวันน่ะกูแถลงทุกวันคือโดยถ้าหนังตั้งใจมาจะมาปะทะกับหนัง300ล้านของรัฐบาลเนี่ยเข้าใจปะเขามีทุนของเขาเนี่ย300ล้านเนี่ยเขาบอกเขาจะเจียดมาทำหนังรักชาติ30ล้านเนี่ยเฮ้ยแพลตฟอร์มของเราคือกูจะชนใช่ไหมด้วยทุนเฮ้ยพี่บอกว่าร้อยเดียวเดี๋ยวทำสู้กับไอ้หนัง300ล้านพวกนี้แต่แพลตฟอร์มไหนรัฐบาลเขาไม่ให้หนังมึงเข้าโรงอีกแล้วครับแต่วันนี้พี่ทำหนังไม่ได้เอาหนังเข้าโรงครับพี่รู้ว่าโรงแม่งก็ไม่รอดแล้วในสภาวะโควิดแบบนี้พี่ทำหนังเข้าแพลตฟอร์มที่แม่งสามารถดูได้ทั้งโลกครับสมมุติพี่คุยกับ Netflix
Netflix จะเอาเฮ้ย Netflix กูให้ฟรีไอ้สัตว์กูต้องการขยายหนังพวกนี้กูต้องการแพร่ภาพให้ทั้งโลกรู้ว่าเกิดที่อะไรขึ้นในประเทศไทยแล้วมันจะจบยังไงนั่นต่างหากคือสิ่งที่พี่ต้องการไม่ดิวันที่ไหนฮะไม่ดิวันที่ไหนไม่ต้องดิวเวลาพี่หาคนได้ล้านคนนั่นแสดงโปรเจกต์มันเกินร้อยล้านแน่นอนวันหนึ่งพี่ประกาศเฮ้ยผมมีโปรเจกต์ร้อยล้านผมให้ฟรีทุกประเทศพี่ให้ฟรีครับไม่หาเงินจากการนี้ครับเงินร้อยบาททำไมจะเอากำไรอะไรอ่ะไม่ให้ดูฟรีให้ดูให้โลกรู้ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศแต่ทำได้ถึง14ตุลาเพราะว่าเรื่องเหตุการณ์ใน14ตุลาในประเทศนี้เราจะถูกปิดปาก112คือการปิดปากกับทางแพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้มีการดีลยังเป็นทางการแต่ว่าไม่ฟิกแต่ว่าจะมีเหมือนหนังของพี่ต้อมที่เคยทำไว้อยู่แล้วที่ก็ hinge ไปว่าบอกใบ้ไปว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่พี่ต้อมเคยร่วมงานอยู่แล้วในการที่จะขายหนังให้ด้วยคืออย่างนี้เวลาหนังเสร็จนะเอ้ยใช้เนี่ยวันนี้เคยดูหนักที่สนามหลวงมีร้อยจอป่ะวันนี้ไม่ได้ฉายใช้ให้ดูฟรีร้อยจอชิบหายเลยคราวนั้นนึกออกไหมนึกถึงบรรยากาศสิเอาไม่ต้องให้ใครดูให้แค่นายทุนนายทุนแค่แสนคนไปรวมดูหนังของตัวเองก็เดือดร้อนกันไปหมดนั่นต่างหากสิ่งที่พี่หมายถึงว่ามันเปลี่ยนอะไรการฉายหนังเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าถ้ามันมีคนล้านคนลงเงินคนละร้อยเนี่ยเขาไม่แคร์คนดูแล้วเขาไม่แคร์แล้วเพราะรู้ไหมว่าหนังที่ทำเงินร้อยล้านเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการดูหนังล้านคนนั่นน่ะแต่เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นประเด็นวันนี้เรากำลังพูดถึงการเผยแพร่ความคิดการจะเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยภาพยนตร์คือพี่เชื่อว่าเป็นสันติวิธีที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนใจใครสักคนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกว่าไอ้เชี่ยเผด็จการแม่งไม่ใช่ว่ะระบบนี้แม่งไม่ใช่ว่ะก็ถ้ามึงอยากจะแบนมึงก็ทำไม่ช่างมันอ่ะกูขอทำหนังให้เสร็จเข้าใจมั้ยอ่ะมึงแบนประเทศนี้กูฉายรัสเซียก็ได้แต่ว่าเราต้องทำหลายภาษา Google เดี๋ยวนี้มันแปลได้ถึงจะแปลบ้าๆบอกก็ช่างแม่งเดี๋ยวนึกออกมั้ยคือเฮ้ยมันณวันนี้โลกโซเชียลโลกอะไรเนี่ยเราต้องคือเผด็จการทำได้อย่างเดียวคือทำทุกวิธีทางที่ไม่ให้มึงพูดไม่ให้มึงแสดงออกหนังเรื่องนี้ก็บอกว่ากูจะพูดกูจะแสดงออกกูจะเปลี่ยนกูจะทำให้ทุกคนรู้แค่นั้นเองต้องถามตัวนักแสดงตอนนี้คือตายตัวอย่างว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยังไม่ตายตัวเพราะแต่ละคนยังไม่ตาย แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมีเรื่อยๆอยู่แล้วตัวยืนมีเรื่อยๆพี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนี้พี่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าใครเป็นแสดงใครอะไรมันไกลเกินไปเพราะอะไรบทกูยังไม่มีเลยวันนี้เราพูดถึงคอนเซ็ปต์ก่อนถ้าเกิดไปติดต่อนักแสดงคนนี้เขาบอกไอ้ขอ 500,000 ไอ้สัตว์กูจะติดต่อเขาได้ไงก็จะว่ากูไม่มีเงินอ่ะวันนี้เรากำลังพูดถึงทุนก่อนจะทำยังไงบ้างพี่ในการระดมทุนถ้าเกิดคนสนใจที่จะไปเดี๋ยวเราจะช่องทางจะมีออกแค่น่าจะช่อง2ช่องพี่ไม่ออกช่องเยอะนึกออกมั้ยพี่จะใช้วิธีการไปต่างจังหวัดแล้วแบบเนี้ยคุยแบบเนี้ยขอเงินอย่างนี้มากกว่าในระหว่างที่เขียนบทไปด้วยแต่การนั้นคืออะไรรู้ป่ะพี่ได้รู้จักพี่อยากรู้เหมือนจักเหมือนกันว่าคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยแล้วรักความถูกต้องเนี่ยพี่สามารถหาได้ล้านคนหรือเปล่าเพราะพี่ต้องการเขาจริงๆตอนนี้เราที่รู้เลยแสนสองแสนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่พี่เชื่อว่าล้านตัวเลขล้านหนึ่งเฮียแม่งน่าจะเปลี่ยนอะไรได้เว้ยคือเป็นการเดินเข้าหาในทุนใช่ครับเป็นการครั้งแรกที่ปกติพี่ไม่คุยกับนายทุนเอาชื่อเรื่องมาเอาเงินมากูไปแล้วแต่วันนี้พี่ต้องการไอดีของนายทุนพี่ต้องการบัตรประชาชนของพี่ยังต้องการกูอยากรู้มึงอ่ะมึงเป็นใครกูอยากคบคนแบบนี้กูอยากคบอยากรู้จักจะเจอเจ้าหานายคุณนักล้านคนด้วยตัวเองใช่ก็มันก็มีทั้งหมาเดินแต่ในช่วงนี้เดินไปไหนมันมีอย่างนี้นะเดินนะพี่เอาร้อยหนึ่งตลอดแต่พี่ก็เดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งให้เงินกูมึงเอาบัตรประชาชนมาคือเราไม่อยากจะคือเ
มึงต้องร่วมกับกูอ่ะมึงต้องร่วมเปลี่ยนประเทศนี้มึงต้องแสดงตัวตนกับกูไม่ใช่แบบเอ้ยกูช่วยกูไม่ต้องการเงินบริจาคเหี้ย100นึงกูอ่ะมันไร้สาระกูต้องการตัวมึงหนังเป็นตัวนั้นเป็นตัวให้เห็นว่าเอ้ยมันมีค่านะเงิน100มึงเงิน100นึงของมึงมีค่านะจริงๆไม่ใช่ตัวมึงอ่ะมีค่ามากกว่านายทุนที่มี100ล้านทั้งที่มึงให้กู100คอนเซ็ปต์ฮะเป็นหนังร่วมอุดมการณ์แน่นอนเผด็จการมันคงไม่ให้เงินกูหรอกก่อนหน้านี้ได้เปิดระดมทุนมาแล้วมีคนเข้ามาช่วยอยู่กี่คนแล้วคะไม่อยากบอกตัวเลขแม่งเยอะมากเยอะมากแต่ว่าจำนวนคนไม่เยอะไม่พอบอกตัวเลขไปเดี๋ยวคนแม่งอิจฉาเลยแม่งมาฟ้องกูแม่งเอาสัมภาระมาที่หาอะไรแม่งที่แม่งมีหมดอ่ะคือแม่งบางคนแม่งบอกไอ้มาแจงหน่อยไม่ค่ามาแจงแจงเหี้ยอะไรกรมสรรพากรแม่งเขี้ยวยังกระหาอะไรมึงหลบไม่ได้หรอกภาษีอ่ะมึงก็เก็บไปภาษีอ่ะมึงก็ไปเช็คบัญชีกูแล้วพอมีเรื่องเนี่ยแม่งเช็คบัญชีบริษัทกูเลยรู้มั้ยรู้กูรับเงินจากใครอ่ะแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรก็ตามกฎหมายค่าเงินเยอะไปก็หักภาษีเอาคุณเอาไปซื้อเรือดำน้ำได้เลยไม่เป็นปัญหาที่บอกว่ามีการเอาเงินคืนอะไรอันปีคนเดียวนะที่เอาเงินคืนน่ะที่เป็นเรื่องน่ะมีคนเดียวนะแล้วพี่บอกว่าเอ้ยคนละ100อีหานี่ให้มา 1,400 บอกว่าไม่อยากด่าตอนนี้กูบอกว่ากูด่าไปแล้วกูจะไปแจกตอนนี้ทิ้งที่พี่จะแจงคือพี่จะไปแจงในศาลเพราะตอนนี้พี่ไล่ฟ้องหมดเลยใครที่เอ่ยชื่อยุทธเลิศแล้วทำให้กูเสียหายเหี้ยกูรำคาญพวกมึงมากรอหมายศาลรอหมายศาลไม่ต้องรออะไรรอหมายศาลไปเคลียร์กันในศาลครับเรื่องพวกนี้เรื่องเงินเรื่องทองไหนดิใครช่อโกงประชาชนใครอะไรประชาชนใครกล่าวหาประชาชนใครอะไรไหนมาคุยกันดิขี้เกียจมานั่งต่อที่แม่งไปปั่นกันในคือพี่อยู่ในทวิตพี่ไม่ค่อยไปออกไปที่อื่นนะมันไปปั่นใน Facebook แล้วมันเรื่องเล็กมากคือเป็นเรื่องเล็กมากแต่เขาปั่นเขาคิดว่าปั่นสำเร็จได้เจอกันในศาลรอเลยเหรอฮะได้เดียวแล้วกันด้วยอีกอ่ะเพียบเลยสื่อด้วยสื่อด้วยสื่อที่เสี้ยมทั้งหลายที่จอดถ้าสื่อเนี่ยตัวไหนนะที่เอ่ยชื่อกูนะมึงเสร็จแล้วทําไมกูจะเอาเงินเพราะว่าไอ้มินประมาณไอ้พวกเนี้ยหลักฐานครบพี่ได้เงินเติมในการทําหนังแน่นอนอย่างร้ายอย่างต่ํารายละ 500,000 แน่นอนมันเลยละมึงตอนนี้ออกตัวแบบนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือระหว่างนี้ก็ไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็เก็บหาคนละ100ไล่ฟ้องคนละล้านเดี๋ยวก็100ล้านอ่ะใช่ป่ะในส่วนชื่อนี้เราจะเปลี่ยนตามที่คอมพิวเตอร์ไปก่อนหน้านี้ไหมครับพี่ต้องคือพอพี่มีนายทุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยการตัดสินใจไม่ใช่พี่คนเดียวละไอ้เหี้ย100บาทเขาก็จะมาเฮ้ยพี่เอานี้มั้ยเราก็ใช้วิธีโหวตกันแค่นั้นเองง่ายๆมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ปกติก็ต้องถามว่ามันนี่มันไม่ใช่การทำหนังปกตินี่ไม่ใช่การทำหนังนี่คือการทำม็อบนี่คือม็อบนายทุนแต่ม็อบนายทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงถนนเขาลงเงิน100บาทกับหนังที่จะแหกทุกคนที่จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอ่ะไม่นิเกติละกันเดี๋ยวเขายิงเราการต่อสู้ในครั้งนี้มันอย่างที่บอกว่าทุกคนมีแผลมีข้อบกพร่องเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่เราต้องการมากเลยในทุกสาขาอาชีพคือคนที่กล้าหาญความสามารถกับความกล้าหาญเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดแต่ไม่ใช่กับ personality หรือบุคลิกเลยที่คุณจะไปชัดว่าคนนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนในตัวมันว่าถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็ไม่ต้องให้คนกล้าคนเก่งประเทศไทยเยอะมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันไปอยู่หลังคีย์บอร์ดพิมพ์ใช่เก่งมากทุกคนเก่งมาเวลาโอ้โหกูทำหนังนี่โอ้โหมันเช็คนุ่งเช็คแบบไอ้พวกเนี้ยมันพี่มองว่ามันเป็นภาพที่แบบไม่มีจริงฉะนั้นทำไมพี่ต้องลงสนามต้องคุยคนจริงมันต้องเจอกันนั่นแหละนั่นมันถึงจะได้แบบนั้นการต่อสู้ครั้งนี้เราคิดว่าเรามีชนะโดยอายุแล้วเราชนะเขาต้องตายก่อนหนังเราไม่เสร็จแต่เขาตายก่อนแน่นอนเราชนะทันที
เพราะเรายังชนะในขณะที่เราต่อสู้แต่เขาตายในขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งคือเราอัพของเราไว้กับตีพูดไหมก็ผมว่าอย่างนี้ละกันว่าต้องถามคำนี้ว่าคนที่ออกมาต่อสู้ตอนนี้เขาไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันชนะชัวร์แล้วพี่มันออกมาเพราะว่ามันสิ้นหวังแล้วต้องทำอะไรสักอย่างมันต้องทำอะไรสักอย่างมันคือมันจนมุมแล้วเขาถึงต้องออกมาเขาต้องสละสวัสดิภาพของนักศึกษาธรรมดาออกมาเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่บนถนนนะมันต้องถามคำนี้กลับไปว่ามันชนะไหมเราออกมาสู้เพราะเราต่อทนไม่ไหวแล้วก็สภาพสังคมชนะไหมผมไม่การันตีแต่ที่แน่ๆเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ที่มันดีแน่นอนไม่ชนะในรุ่นผมให้มันจบที่รุ่นเรามันเป็นคำ eternity มันเป็นอมตะรุ่นเรานี่คือรุ่นใครไม่รู้แต่ที่แน่ๆคุณได้เห็นแล้วเด็กมัธยมที่มีพลังขนาดนี้อ่านหนังสือขนาดนี้สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์ก็เปลี่ยนโลกได้เฉกเช่นเดียวกับหนังเรื่องนี้ไอ้ผู้ใหญ่คนนั้นน่ะโดนล้างสมอง น่าจะโดนล้างสมองมาสมัยเด็กเขาโดนล้างสมองมาเขาเลยเชื่อว่าเด็กสมัยนี้โดนล้างสมองง่ายเหมือนเขาอะมันพูดยากวัดได้จัดเขาชื่ออะไร ไม่น่าใช่เพราะว่าก็เข้าใจบริบทเลยว่าเขาก็มีคำพูดอย่างนี้เนาะแต่ว่าวัดกันต้องขอบคุณรัฐบาลเผด็จการชุดนี้เหมือนกันนะที่ทำให้เด็กตื่นตัวขนาดนี้จะบอกว่าวัดได้จากเป็นวินเทอร์เฟสก็ได้เป็นเทศกาลหนังสือต่างๆที่สามวันนี้คนเข้าอย่างน้อยวันละ10,000แล้วก็ส่วนใหญ่ทาร์เก็ตคือเด็กมัธยมนั่นหมายถึงว่าเรายกระดับจิตใจเขาแล้วแล้วก็ยกระดับความกล้าหาญแล้วก็ความรู้ด้วยเด็กอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนยุคผมที่อ่าน 2-3 บรรทัดเรามีความหวังครับยังตอบไม่ได้หรอกว่าคือไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าจุดจบมันยังไงแต่ตัวพี่รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องแต่จุดจบเราไม่รู้หรอกแต่เราคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงที่สุดในสิ่งที่เราคิดก็คือคิดถ้าคิดได้ถามทำได้มันมีสิทธิ์ 100% ที่จะทำได้ก็เลยก็ต้องทำไปมันไม่อันนี้พี่ว่าคือจริงๆลึกๆก็คือมีความหวังแหละถ้าไม่งั้นก็คงไม่มานั่งทำอะไรที่ลำบากอย่างนี้หรอกเพราะว่าการหาทุน100 ล้านบาทเนี่ยบางทีเราคุยกับคนคนเดียวมันก็จบภายในเวลาไม่กี่วันแต่หา100 บาทกับล้านคนเนี่ยมันช่างท้าทายยิ่งนักเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการเปลี่ยนเผด็จการมันมีมาเป็น40-50 ปีแล้วอยู่ๆไอ้เหี้ยผู้กำกับคนนึงแก่นักแสดงคนนึงจะลุกมาทำหนังปีเดียวแล้วเปลี่ยนหมดมันก็เป็นเรื่องที่มึงซ่าไปหน่อยใช่ไหมแต่ว่าโอเคเราเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยเรากำลังพูดถึงว่าแอคชั่นดีกว่าแอคชั่นออกแอคชั่นดีกว่าทำอะไรสักอย่างดีกว่าทำแม่งไปเลยไม่มีอะไรจะทำแล้วนี่มันทำมาหมดแล้วนี่แค่นั้นเองผมเชื่อว่ามันต้องมีค่าขนาดคณะราษฎรเองใครจะไปคิดว่าเด็กจะเอามาถอดรูปแบบการต่อสู้โมเดลก็ไม่ได้เหมือนกับ14 ตุลาในครั้งที่แล้ว14ตุลาครั้งที่แล้วเด็กยังไม่ได้มองว่านั่นคือชัยชนะเลยเป็นชัยชนะแบบฉาบฉวยด้วยซ้ำในแง่ของประวัติศาสตร์เองหรือว่าในแง่ของอะไรคุณไปถกกับเด็กมัธยมตอนนี้ผมเองยังว่าผมเป็นคนรู้น้อยเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับอย่าดูถูกเด็กมีคำถามอะไรอีกไหมครับคิดว่านี่จริงๆแล้วก็อธิบายเกินไปเขาจะตัดยังไงเนี่ยพี่ต้องสื่อแอร์ถามคงเป็นคลิปไปแยกๆคลิปไปแล้วกูก็จะโดนกระหน่ำเหมือนเดิมในตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นปกตินะ
แต่นี่ก็คือเราอันนี้เขาเรียกว่าเปิดหน้าชนกับปฏิบัติการ IO ของรัฐบาล IO ของรัฐบาลรัฐบาลใช้เงินกับ IO นี่ประมาณเป็นพันพันล้านนะฮะผมกำลังขอความร่วมมือจากพวกพี่น้องด้วยกันที่คนละร้อยเพื่อสู้กับพวกแม่งแต่เราคิดว่าเราสู้ได้เพราะว่าเผด็จการไม่ได้ชนะเราด้วยความฉลาดแม่งใช้ความเร็วความฉลาดของเราจะหลบเลี่ยงความเร็วนั้นได้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเราจะชนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมฉลาดนะ ผมหมายถึงว่าคือวิธีชนวิธีสู้อะไรแบบนี้ในเรื่องของศิลปะการใช้ความลุ่มลึกใช้ศิลปะเป็นสิ่งที่เผด็จการไม่มีใช่แค่ทรัพยากรเราก็สู้ไม่ได้แล้วกับถ้ามาพูดกันถึงว่าม็อบมันก็ไม่ใช่ม็อบจัดตั้งอะอย่างที่บอกการเรียอะไรหรือว่าการแค่คนที่จะออกมากล้าเรียอะไรเพื่อม็อบยังต้องโดนกระแสทั้งบวกทั้งลบเลยผมเลยคิดว่าตอนนี้เราเลยจุดนั้นมาละเราไม่อยากให้ขบวนนี้มันต้องเปิดเปื้อนไปเพราะเสียงนินทาเราอยากเห็นรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมยังเชื่อในทุกโอกาสอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยภาพยนตร์หนังหรือเพลงอย่างที่บอกมันต้องทรงพลังมากกว่ามันคือความตั้งใจดีขอให้เราชนะด้วยความดีการต่อสู้ด้วยความสมัครใจนะเขาเรียกการต่อสู้ด้วยความสมัครใจเผด็จการใช้วิธีการบังคับให้เราสมัครใจบังคับให้เรารักให้เราเคารพแต่สิ่งที่เราทำคือความสมัครใจพี่ผมเชื่อว่าไอ้ความสมัครใจเนี่ยและเชื่อใจเนี่ยมันทรงพลังมากๆเบาๆอาจจะคนเดียวมันอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีคนทะลึ่งทำแบบผมอีกสัก 20-30 คนน่ะ100คนอันนี้เป็นเรื่องแหละก็มีอะไรอีกไหมครับคำถามสุดท้ายครับก่อนจะแยกย้ายถ่ายรูปบรรยากาศวันนี้คือผมพยายามจำลองในสิ่งที่ให้คนเข้ามาให้เห็นจินตนาการให้เห็นคอนเซ็ปต์ก่อนนะฮะหนังเรื่องนี้คอนเซ็ปต์ก็คือบันทึกอดีตอันเลวร้ายถ่ายทอดปัจจุบันอันเสื่อมทรามเพื่อต่อต้านเผด็จการโสมมในโลกอนาคตนี่คือธีมของหนังเทคนิคนี้เขาใช้มานานแล้วตั้งแต่14ตุลานู่นแล้วเขาใช้มานานแล้วใช้เป็นปกติไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกไอ้เหี้ยมึงยังใช้ได้อีกเหรอนั่นต่างหากฮะที่บอกว่าคือมึงต้องเหี้ยขนาดไหนถึงใช้แบบนี้อ่ะแล้วใช้แบบหน้าด้านๆนั่นต่างหากแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่เราถูกมัดมือมัดแขนปิดด้วยกฎอะไรทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้นะการทำหนังแบบนี้แต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้มีแนวคิดนั้นแนวคิดว่าที่จะล้มเจ้าเหมือนที่เขาว่ามีใครบอกพี่ล้มเจ้าเหรอไม่ค่ะหมายถึงกลุ่มชุมนุมล้มเจ้าเป๊ะเขาปฏิรูปกันไม่ใช่เหรอเขาพูดกันว่าปฏิรูปไม่ใช่เหรอเขาพูดว่าปฏิรูปคำว่าปฏิรูปเนี่ยมีคนบางคนบอกว่าปฏิรูปหมายถึงล้มในพ่องอะไรอย่างเงี้ยแม่งแยกแยะภาษาแยกแยะไม่ออกเอ้ยเลเวลพวกนี้มันเซนซิทีฟรักกับชอบไลค์กับเลิฟอ่ะมึงต่างกันยังไงอ่ะมันมีความต่างนะไอ้นี่มันต่างกันมากนะปฏิรูปกับล้มเนี่ยมึงยังเอามาเป็นอันเดียวกันได้มึงบ้าไปแล้วคือวิธีคิดแบบนี้ก็คือการจะจูงให้จะยัดข้อหาให้มึงเป็นแบบเนี้ยสร้างสิ่งนี้เป็นสิ่งเลวไว้วันนี้มีเพิ่งมีคนส่งผมลง Instagram ไอ้นี่นั่งอยู่หน้าโรงพักแต่มันมีข้อความยกเลิก112คนส่งแคปหน้าจอนี้แล้วส่งให้ผู้ใหญ่ผมต่อไประวังหน่อยนะฮะถ่ายรูปกับยุทธเลิศเดี๋ยวเขาจะหาว่าล้มเจ้าคือกระบวนการนี้คือการไซโคหรือการที่จะนี่เป็นวิธีการของเผด็จการเป็นเรื่องปกติที่จะยัดข้อเนี่ย
แต่วันนี้ยัดผมมาผมก็กลัวแต่ปัญหาคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มันกลายเป็นเด็กแล้วเนี่ยแล้วยัดเด็กเด็กมันกลัวไหมอ่ะเด็กโดน112ใช่เขาใช้วิธีการยึดโยงเป็นไมทริกเก่าที่ผมว่ามันสกปรกมากถอดบทเรียนมาอยู่แล้วถ้าถามผมการที่แบบอยู่ข้างในเนี่ยตัวของเด็กหรือนักศึกษาเองเนี่ยอาจจะแทบจะมองข้ามประเด็นนี้เลยเราจะรักหรือเราจะเกลียดก็ได้อย่างที่บอกว่าทามมิ่งเราทำไปอยู่ในมวลชนเราเข้าใจว่าในข้อที่3อาจจะเซนซิทีฟไปสำหรับบางพื้นที่ที่เราจะไปจัดตั้งด้วยซ้ำเรามีการที่จะยอมลดยอมถอยเพื่อที่จะมีโอกาสได้พูดคุยรู้จักรักแล้วก็ศรัทธาเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้แต่ว่าเรามีความตั้งใจที่ดีว่าเราอยากเห็นประเทศไปข้างหน้าจริงๆด้วยรัฐสวัสดิการที่มันจะต้องดีขึ้นกับการเก็บภาษีนะสัดส่วนเท่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราได้รับชัยชนะเราจะปรับปรุงประเทศนี้ได้ส่วนเรื่องที่มันเป็น sensitive issue ตรงนั้นอะผมมองว่าอย่างนี้จะรักหรือไม่รักหรือว่าแนวคิดเนี่ยเขาจะเกิดความคิดยังไงไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องถึงกับฆ่ากันไม่ต้องเอาม็อบมาชนม็อบอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยถ้ายังหาทางออกแบบนั้นนะถ้าเจตนาของการปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาจะใครจะรักใครอะไรผมไม่สนผมอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องฆ่ากันเพราะความรักที่มีต่อคนเดียวหรือระบอบใดระบอบหนึ่งไม่จำเป็นเลยแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะเขาใช้ตั้งแต่40ปีที่แล้วเรื่องเนี้ยเป็นคอมมิวนิสต์เป็นล้มเจ้าเป็นอะไรพูดมาอยู่อย่างเงี้ยใครที่จะมาใหญ่กว่าครับคือแต่คนที่ล้มเจ้าเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีแค่พวกทหารเท่านั้นที่ล้มได้แต่คนที่จะมาล้มทหารเนี่ยจะเป็นพลเรือนเป็นพวกนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วเขาก็จะจับมาเหมารวมกันตั้งแต่ผมว่าทักษิณเขาก็มีโดนข้อหาเนี่ยเสร็จเท่านั้นไม่พอว่าอนาคตใหม่สีส้มมาก็โดนอันนี้เหมือนกันเท่านั้นไม่พอมาถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาแล้วแม่งยัดตรงนี้อีกเข้าไปอีกมันไม่แปลกใจหรือว่าทำไมพวกนี้พวกที่อยู่ตรงข้ามพวกที่ประชาธิปไตยพวกที่จะมาพัฒนาพวกที่เปลี่ยนกลายเป็นคนพวกนี้หมดผมว่าตรงนั้นนะแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ทุกคนรู้หมดแล้วถามว่ากลัวไหมโดนเนี่ยกลัวเดี๋ยวเขาก็ยัดเนี่ยตอนนี้ก็เขาก็ด่าทุกวันเนี่ยล้มจะแค่ไปถ่ายรูปกับไอ้นี่ก็มันหาเป็นคนล้มเจ้าเราเอาพวกนี้มาหนังมีภาพของนักศึกษาที่แบบอย่างนี้ก็มันแต่ยัดแบบนั้นมันคือก็เรียกการทำให้คุณกลัวที่จะอยู่ในสังคมคนกำลังจะเซตสังคมแบบนี้เป็นคนเลวนะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราคิดว่าเราต้องทำอะไรนั่นคือเป็นสาเหตุแน่นอนพฤติกรรมแบบนี้จะอยู่ในหนังด้วยแล้วเราจะบอกว่านี่เป็นการทำที่แบบไม่ดีเลยอ่ะมันทำร้ายกันแบบด้วยความที่ไม่ยุติธรรมจริงๆคนที่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้นี่คือแย่ที่สุดและไม่ควรส่งเสริมด้วยไม่ควรมาถามว่าไม่ต้องแคร์คำตอบว่ามึงล้มไม่ล้มแต่ควรจะแคร์ว่ามึงถามเขาอย่างนั้นทำเหี้ยอะไรมึงต้องการอะไรถึงถามอย่างนั้นต่างหากคือการต่อสู้ในครั้งนี้มันเพื่อคนหมู่มากใช่ไหมพี่ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากเราต่อสู้เพื่อคนที่เขาไร้อำนาจอ่ะหรือว่าชาวบ้านอ่ะจริงๆอ่ะทีนี้มันสิ่งที่มันกระทบเลยอ่ะอันนี้คือในแฟกต์นะพี่เรารู้กันอยู่แล้วที่พูดไปแล้วเรื่องปอนหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันยังเป็นเรื่องที่มันฟักอัพอยู่ในสังคมแบบพอสมควรเนี่ยเรารู้ดีกันอยู่นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังแล้วใช่ไหมการแต่มันใช่ไหมแต่มันชิบหายแล้วเนี่ยมันกระทบอยู่แล้วเพราะว่าการทำอันเนี้ยคนที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คือคนผู้ที่ถืออำนาจสูงสุดมันเป็นอะไรที่เด็กเขาออกมาเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเสี่ยงกับอะไรหรือว่าใดๆก็ตามครับผมโอ้การทำหนังเนี่ยไม่ใช่การคือยอมแพ้ว่าสู้ทางกฎหมายไม่ได้สู้ด้วยปืนไม่ได้สู้ด้วยกำลังไม่ได้ผมเลยขอสู้ด้วยศิลปะละกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจากการยัดกฎหมายนู่นนี่ข้อหานู่นนี่นั่นต
ามนู่นตามนี่รังควานไอเรายอมแพ้แต่คิดว่าหนังเนี่ยเราพอสู้ได้เลยเอาสักหน่อยเขาต้องมีอะไร300 ล้านเขามี300 ล้านนะแม่อยากรู้ที่มีใครเป็นผู้กำกับมีอะไรหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้คำถามสุดท้ายทำไมยาวมากคำถามสุดท้ายแม่งเป็นการเมืองเลยขอบคุณมากครับวันนี้ที่ให้โอกาสเราได้อธิบายต่างๆแต่ก็ฝากด้วยฮะตัดคลิปช่วยกันนิดนึงฮะอย่าดึง112หาผมนะอะไรที่ตัดน่ะนึกออกไหมนิดหนึ่ง